รวมพรานวารีดาบพิฆาตอสูรอุดมคนกิจซากุนจิที่เคารพผมได้ส่งเด็กชายที่อยากจะเป็นนักดาบล่าสูงไปหาท่านแล้วครับตัวเด็กหนุ่มเองก็เหมือนว่าจะมีจมูกที่ดีเหมือนท่านไม่แน่ว่าบางทีเขาอาจจะฟันฝ่าแล้วกลายเป็นคนที่สืบทอดต่อจากท่านก็ได้แกมันไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างไม่ได้สำเร็จวิชาอะไรเลยโดยเฉพาะวิชาปราณที่คุณอุรุคุทากิเป็นคนสอนวิชาเพ่งจิตรวมปราณรู้จักคุณอุรุคุทากิด้วยแกวิชาปราณด้วยที่แกเรียนรู้มันก็แค่ทฤษฎีเท่านั้นร่างกายของแกไม่ได้จดจำอะไรเลยเวลา1ปีครึ่งแกมัวทำอะไรอยู่จำเอาไว้ที่ซึมลึกลงไปในเลือดเนื้อเด็กผู้หญิงคนนั้นแนะนำตัวว่าชื่อมาโคโมะส่วนเด็กหนุ่มคนนั้นจะบอกว่าชื่อซาบิโตะแถมมาโคโมะยังช่วยบอกว่าเรามีข้อเสียตรงไหนให้ด้วยแก้ไขจุดที่เคลื่อนไหวอย่างเสียเปล่าและจุดที่นับเป็นข้อเสียของเราพอถามไปว่าทำไมถึงช่วยเราหรือถามว่ามาจากไหนก็ไม่ยอมตอบเลยเทคโนโลยีฆ่าอสูรพบไว้ถูกตีขึ้นมาจากโลหะพิเศษเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะฆ่าอสูรได้และชื่อของมันก็คือดาบนิจิรินมันคือหน้ากากคุ้มกันฉันเสกมนต์ป้องกันภัยร้ายให้พ้นตัวแกลงในหน้ากากนี้เรียบร้อยแล้วหน้ากากคุ้มภัยอุโรโคดากิที่ข้ากินเข้าไปไงล่ะข้าตัดสินใจแล้วว่าจะกินลูกศิษย์ของเจ้านั่นทุกคนเลยนั่นสินะมีอยู่สองคนที่พอจะติดใจจนจับหน้าได้อยู่บ้างเด็กสองคนนั้นมีคนหนึ่งที่มีสีผมแปลกๆอยู่ด้วยเจ้านั่นเป็นสุดเลยมีสีผมเป็นสีเนื้อด้วยแถมยังเป็นแผลเป็นที่ปากส่วนอีกคนเป็นสาวน้อยในชุดกิโมโนลายดอกไม้ตัวก็เล็กแรงก็น้อยแต่ฝีเท้าไวมากๆเลยทั้งสองคนโดนฆ่าไปแล้วเหรอแต่ว่าเราได้เจอทั้งสองคนคือหน้ากากนั่นหน้ากากจิ้งจอกนั่นคือเครื่องหมายชี้ตัวยังไงล่ะข้าจำลวดลายบนหน้ากากจิ้งจอกที่จนนั่นเป็นคนวาดได้เป็นลวดลายเดียวกับหน้ากากเทนงูของมันมันเรียกว่าหน้ากากคุ้มภัยใช่ไหมล่ะแต่พอสวมหน้ากากนั้นออกมาทุกคนถึงถูกกินเพ่งจิตรวบพลันของข้าพานวารีช่องว่างจะไม่เป็นไรเท้าของเราแข็งมากตอนนี้ฟันไม่ขาดหรอกจะโดนท่าที่หนึ่งโอเคฟันขอพลาดที่ตานั้นข้าจะขยี้แกให้เลยขาดให้เหมือนกับเจ้าหมาดีเลย